ลับมาจับประเด็นร้อนกันต่อกับกรณีการช่วยเหลือสัตว์กรณีเกิดพิบัติภัยนะครับผมยังอยู่กับคุณหมอน็อตนายสัตวแพทย์นฤศรผลเพิ่มนะครับนายสัตวแพทย์ฝ่ายจัดการด้านภัยพิบัติขององค์การพิทักษ์สัตว์แห่งโลกหรือ WPSA นะครับเมื่อช่วงที่แล้วยังคุยถ่ายทอดกันเรื่องของประสบการณ์ตอนที่เกิดน้ำท่วมใน WSPA ในกรณีที่เกิดน้ำท่วมในช่วงของปลายปีที่ผ่านมาในบ้านเราตอนนั้นการทำงานทางด้านคนไทยเองผู้ประสบภัยเองส่วนหนึ่งเริ่มเรียนรู้ว่าจะต้องจัดการกับปัญหาของสุนัขของสัตว์เลี้ยงเวลาที่เกิดน้ำท่วมเวลาที่เกิดภัยอื่นๆยังไงในส่วนของเจ้าหน้าที่เองในส่วนของหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรอาสาที่เกี่ยวข้องได้เรียนรู้อะไรบ้างประเด็นหลักๆเลยนะครับก็คือเราเรียนรู้ว่าการทำงานในแต่ละครั้งเนี่ยแต่ละคนจะมีความรู้ความสามารถที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นในการช่วยเหลือเนี่ยเราไม่สามารถทำงานคนเดียวได้นะครับการติดต่อประสานงานเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญการติดต่อแล้วก็เอาความรู้จากองค์ความรู้หลายๆแหล่งเข้ามาประสานกันเนี่ยมันจะทำให้การทำงานราบรื่นแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงมากกว่าเดิมมากๆเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยในกลุ่มคนที่ทำงานเกี่ยวกับสัตว์เองมีการที่จะจับมือกันร่วมกันทำเป็นเครือข่ายเป็นภาคีที่จะรับมือสถานการณ์แบบนี้เพิ่มขึ้นบ้างไหมมีครับจริงๆจะบอกว่าการช่วยเหลือสัตว์ในภาวะภัยพิบัติเนี่ยมันจะแยกโดยเด็ดขาดออกจากการช่วยเหลือคนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยความช่วยเหลือทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องทำเป็นองค์รวมครับแล้วก็ในขณะนี้เองเนี่ยทางองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกเองรวมถึงทางสัตวแพทย์สมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับแล้วก็อีกหลายๆหน่วยงานรวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่ทำงานโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการภัยพิบัติอย่างเช่นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศไทยที่มีคณะสัตวแพทย์เนี่ยเราพยายามจับมือกันแล้วก็สร้างเป็นกลุ่มเหมือนกับกลุ่มเครือข่ายที่จะจัดการด้านภัยพิบัติในสัตว์ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติขึ้นอีกนะครับหลักๆประเด็นก็คือทำยังไงให้การประสานงานราบรื่นทำยังไงให้การดึงทรัพยากรจากจุดต่างๆเข้ามาเนี่ยเป็นไปอย่างสมดุลกระจายไปอย่างสมดุลใช่ครับผมครับก็ถือว่ามีพัฒนาการมากขึ้นแต่นี่เราต้องยอมรับว่าในอนาคตไม่ว่าจะอันใกล้หรือว่าไกลไปข้างหน้าเนี่ยโอกาสที่เมืองไทยสังคมไทยเองเนี่ยจะต้องเผชิญกับพิบัติภัยที่อาจจะมีความรุนแรงใกล้เคียงหรือรุนแรงยิ่งกว่าที่เราเคยเจอมาไม่ว่าจะเป็นสึนามิน้ำท่วมหรือแผ่นดินไหวรอบใหม่ในฐานะที่คุณหมอทำงานเกี่ยวกับเรื่องสัตว์คุณหมอมองว่าคนที่รักสัตว์คนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัตว์ในบ้านเองเป็นสัตว์เลี้ยงพวกหมาแมวหรือว่าคนที่เลี้ยงปศุสัตว์เลี้ยงเพื่ออาชีพควรจะเตรียมตัวยังไงบ้างครับก็การเตรียมตัวจริงๆเนี่ยนะครับมันจะต้องเริ่มตั้งแต่เราเริ่มมีความรู้สึกให้ความสำคัญกับเรื่องภัยพิบัตินะครับถ้าเราเริ่มให้ความสำคัญกับมันแล้วเนี่ยก็จะมาเริ่มที่การเตือนภัยก่อนก็คือตั้งแต่แรกเลยคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญน้ำอาจจะท่วมอีกถ้าท่วมแล้วอะไรยังไงนี่ต้องคิดให้ตกก่อนต้องคอยฟังต้องคอยติดตามข่าวแล้วก็เชื่อในการเตือนของภาครัฐด้วยรัฐบาลเตือนมาว่าอ้าวอีกถึงเวลาอพยพนะให้อพยพให้เตรียมตัวนะต้องเตรียมตัวทีนี้ถามว่าเตรียมอะไรบ้างนะครับก็เหมือนกับคนทั่วไปคือเตรียมปัจจัย4เป็นหลักนะครับเรื่องของอาหารเรื่องของที่อยู่นะครับเรื่องของยารักษาโรคอันนี้เป็นหลักๆเลยแต่สิ่งสำคัญที่เพิ่มเติมออกมาก็คือในเรื่องของพวก ID พวก อย่างเช่นปลอกคอเรื่องของแท็กต่างๆคือหมายถึงบัตรที่จะระ บอกชื่อชื่อหมาชื่อแมวบอกว่าใครเป็นเจ้าของลักษณะพิเศษอาจจะเป็นโรคนี้โรคนี้ต้องรับยาแบบนี้เท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยเป็นข้อมูลเผื่อครับผมแล้วก็รวมถึงสิ่งสุดท้ายก็คืออุปกรณ์ในการรัดจูงแล้วก็ในการที่จะเก็บเคลื่อนย้ายแล้วก็เก็บเข้าไว้ในกรณีที่เราจะต้องไปอยู่ในสถานที่อพยพต้องไปรวมกับคนอื่นใช่จะทำยังไงเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไปจูงก็เอาไปไม่ได้ไม่มีสายจูงเดี๋ยวจะให้เขานอนก็ไม่รู้จะนอนตรงไหนเพราะไม่มีกรงลักษณะแบบนี้เนี่ยทำให้สัตว์หลายตัวถูกทิ้งแล้วก็ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปอยู่ในสถานที่พักพิงนะครับจริงๆแล้วประสบการณ์ตอนนั้นคือถ้าตามสถานที่พักพิงต่างๆเนี่ยบางส่วนอย่างที่เคยได้ยินตามข่าวอย่างศูนย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตตอนนั้นที่บอกว่าก็อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าไปได้ถ้ามีการมีกรงมีอะไรเรียบร้อยใช่ครับแปลว่าถ้าเจ้าของพาไปต้องเนี่ยเขาก็ลำบากลำบากที่จะอนุญาต
ไม่งั้นก็คือต้องเอาออกไปผูกไว้ข้างนอกซึ่งอันนั้นก็จะเสี่ยงอีกถ้าเขาหลุดขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นเพราะพื้นที่ตรงนั้นจะคนจำนวนมากฉีดวัคซีนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าทุกคนเกิดกลัวขึ้นมาเนี่ยเขาเองตัวสุนัขเองเนี่ยอาจจะได้รับอันตรายด้วยนะครับทวนนะครับสิ่งที่คนที่เลี้ยงสัตว์ต้องเตรียมไว้กรณีเพื่อรับความพร้อมของภัยพิบัติก็คือต้องทำความเข้าใจกับสถานการณ์ว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์พิบัติภัยขึ้นอีกอาจจะเกิดแผ่นดินไหวได้อาจจะเกิดสึนามิได้อาจจะเกิดน้ำท่วมได้อย่างแรกสุดอย่างที่สองก็คือเชื่อติดตามข่าวสารจากภาครัฐบอกว่าเตรียมอพยพนะก็คงไม่มีอะไรหรอกที่นี่น้ำไม่เคยท่วมแผ่นดินไหวไม่น่าเกิดแบบนี้ไม่ควรทำไม่ครับแล้วก็ให้เตรียมของที่จำเป็นสำหรับสัตว์เลี้ยงของเราเองเอาไว้เวลาที่เคลื่อนย้ายจะได้ไม่มีปัญหานั่นในส่วนของเจ้าของสัตว์เลี้ยงแล้วในส่วนของหน่วยงานภาครัฐหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยควรจะเตรียมอะไรบ้างคุณหมอครับในหน่วยงานภาครัฐเองเนี่ยนะครับสิ่งที่ควรจะเตรียมก็คือเรื่องของแผนเพื่อจะรองรับสำหรับสัตว์เลี้ยงแล้วก็สัตว์ทั้งสัตว์เลี้ยงแล้วก็ทั้งปศุสัตว์ด้วยนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เองเนี่ยแผนที่เรามีเนี่ยมันเป็นแผนที่ช่วยเหลือคนเป็นหลักนะครับแผนในการช่วยเหลือสัตว์เนี่ยมีบ้างแต่ว่ามันไม่รัดกุมแล้วก็ยังไม่มีภาพที่ชัดเจนออกมาว่าควรจะเป็นยังไงแต่คือมีคร่าวๆบางๆนะครับแต่ว่าไม่ได้หนักแน่นแล้วก็ยังไม่มีการปฏิบัติจริงอย่างเห็นเป็นรูปธรรมครับถึงเวลาจริงๆทุกคนก็ยังต่างคนต่างทำอยู่เหมือนเดิมทุกคนก็ยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงถึงจะเป็นวิธีที่มาตรฐานจะทำยังไงถึงจะเป็นวิธีที่ถูกต้องนะครับนอกเหนือจากเรื่องของการเตรียมแผนแล้วมีอะไรไหมที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องเหมือนกับขันน็อตให้มันรัดกุมมากขึ้นที่พอที่จะช่วยสัตว์เพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกแล้วว่าสัตว์มันร้องมันบอกไม่ได้ครับผมจริงๆเนี่ยหน่วยงานภาครัฐเป็นหน่วยงานที่คอนแทคโดยตรงกับผู้เลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้ความรู้การกระจายคือเขาเข้าถึงสื่อเขาสามารถจะให้ความรู้กับเจ้าของให้ความรู้กับผู้เลี้ยงทั้งเกษตรกรทั้งเจ้าของที่เป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงเล็กๆเนี่ยได้ตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าทำนะครับรวมถึงการผลักดันในระดับนโยบายเลยว่าตรงนี้เนี่ยต้องเป็นวาระนะที่เราจะต้องให้ความสำคัญมากกว่านี้เพราะว่าหลายครั้งเนี่ยเราสูญเสียทั้งบุคลากรทั้งคนแล้วก็สูญเสียทั้งเศรษฐกิจไปเนี่ยเพราะว่ามันเชื่อมโยงโดยตรงกับสัตว์สัตว์เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดความสูญเสียอย่างนี้ขึ้นนี่ครับปัญหาตอนนี้จากข้อสรุปจากบทเรียนในรอบที่ผ่านมาคุณหมอมองว่าหลังจากนี้สมมุติว่าเหตุการณ์ที่เราน่าจะเจอก็คือน้ำท่วมครับผมสังคมไทยพร้อมมากแค่ไหนในการดูแลสัตว์เลี้ยงถ้าเทียบกับครั้งที่ผ่านมาตอนนี้นะครับสังคมเราเองเนี่ยเราให้ความสำคัญมากขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างมากนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยช่วงระยะเวลาที่มันทิ้งไปเนี่ยทุกคนจะเริ่มไปโฟกัสในการฟื้นฟูบ้านเรือนในการฟื้นฟูตัวเองให้กลับมาอยู่ได้อย่างเสถียรก่อนอย่างมั่นคงก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเริ่มลืมไปแล้วว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีปัญหานะเคยเกิดอะไรขึ้นกับสัตว์เลี้ยงของเขากับชีวิตของเขาเมื่อต้องเอาสัตว์เลี้ยงเข้าไปด้วยในพื้นที่อพยพในกรณีที่เกิดภัยพิบัติขึ้นนะครับคือเรามีทรัพยากรอย่างที่เรียนแต่ว่าเรายังขาดเรื่องของการวางแผนเรื่องของการตระหนักถึงว่ามันจำเป็นต้องเตรียมไม่ว่าจะเกิดหรือไม่เกิดมันต้องหยิบจับแล้วก็ออกมาได้เลยออกจากบ้านได้เลยโดยที่ไม่ต้องมานั่งจัดของกันอยู่อีก อะไรแบบนี้นะครับแสดงว่าในช่วงที่ผ่านมาในห่วงที่ผ่านมาเนี่ยสังคมไทยให้ความสำคัญกับเรื่องของการจัดการกับสัตว์เลี้ยงในกรณีเกิดพิบัติภัยยังถือว่าค่อนข้างต่ำค่อนข้างน้อยอยู่ครับครับผมจะเรียกอย่างนั้นก็ได้แนวทางแก้ไขจะทำยังไงตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเรามีประสบการณ์แล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเริ่มให้ความสำคัญมากขึ้นนะครับแต่ว่าเมื่อเราให้ความสำคัญมากขึ้นแล้วเนี่ยเราจะต้องทำให้มันเป็นเหมือนกับเป็นมาตรฐานเป็นมาตรฐานเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าโอเคเราอยากเตรียมแต่เราไม่รู้เราจะเตรียมอะไรแล้วเราจะไปเอาความรู้ตรงนี้จากที่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นการประชาสัมพันธ์ไม่มีคู่มือไม่มีตัวแบบที่จะบอกว่า1ขั้นตอน1 2 3 4ต้องเตรียมอะไรถ้ามีปัญหาต้องติดต่อหน่วยงานไหนที่ไหนเป็นศูนย์พักพิงนี่เรายังไม่มีเลยครับผมแล้วรวมถึงตัวศูนย์พักพิงเองของภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนที่จะต้องเตรียมการรับมือกับตรงนี้ด้วยนะครับว่าถ้าเจ้าของมาพร้อมสัตว์เนี่ยท่านจะทำยังไงท่านจะเอาไว้ตรงไหนท่านจะดูแลยังไงนะครับจะกำหนดกฎเกณฑ์ยังไงว่า
จะต้องวางสัตว์ตรงนี้เจ้าของต้องมาดูแบบนี้ต้องให้ความสำคัญกับสัตว์เลี้ยงของเขานะครับท่านจะมาปล่อยวางทิ้งไว้เฉยๆแล้วก็ให้คนอื่นเลี้ยงเนี่ยก็ไม่ได้อะไรแบบนี้นะครับเรื่องเหล่านี้เนี่ยต้องถูกนำขึ้นมาพูดแล้วก็ทำให้เป็นแผนที่ชัดเจนมากขึ้นเรื่องนี้ทาง WSPAได้รณรงค์แค่ไหนดำเนินการแค่ไหนในเรื่องของลักษณะของการให้เตรียมความพร้อมตรงนี้ครับผมในอีกประมาณสัปดาห์วันที่29เนี่ยนะครับวันที่29เดือนนี้เนี่ยจะมีการประชุม ICVS ขึ้นนะครับที่เมืองทองธานีเป็นการประชุมของสัตวแพทย์นะครับนานาชาติเราจะจัดฟอรัมขึ้นซึ่งฟอรัมนี้เนี่ยเราได้รับความร่วมมือจากทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับจากทางมหาวิทยาลัยต่างๆรวมถึงจากทางภาคเอกชนเองที่ทำงานเกี่ยวกับสัตว์นะครับเพื่อที่จะมารวมกันมาร่วมให้ความเห็นว่าเราอยากให้การจัดการเรื่องของสัตว์เนี่ยเป็นในแนวทางไหนเราจะจัดระบบในการสั่งการหรือจะจัดระบบในการจัดการมันยังไงให้มันเป็นไปในทิศทางเดียวกันให้มันสอดคล้องกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราพยายามจะให้มันสอดคล้องไปพร้อมกับการจัดการภัยพิบัติในคนด้วยนะครับเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยเราจะพบว่ามันไปพร้อมกันนี่แหละมันแยกกันไม่ออกหรอกครับแต่พอไปจะมีแต่ความรู้สึกของคนเนี่ยแหละที่จะแยกมันออกว่าเราต้องช่วยคนก่อนช่วยสัตว์แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมาพร้อมกันนั่นแหละก็ต้องไปด้วยกันการประชุมที่ว่าชื่อการประชุม ICVS ครับ ICVS นะฮะเป็นการประชุมของเป็นการประชุมภายในหรือว่าคนทั่วไปสามารถเข้าไปเป็นการประชุมที่เปิดกว้างครับคือถ้าท่านสนใจเนี่ยท่านสามารถเข้าไปร่วมฟังความคิดเห็นแล้วก็ร่วมเข้าไปดูได้นะครับคือฟอรัมตรงนี้เป็นแค่หนึ่งในฟอรัมจากหลายห้องประชุมหลายๆฟอรัมที่จะจัดขึ้นในงานครั้งนี้นะครับวันที่เท่าไหร่นะครับคุณหมอย้ำอีกครั้งนึงวันที่29ครับ29เดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับที่เมืองทองธานีท่านที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ทีนี้ช่องทางที่ถ้าคนที่สนใจคนที่รักสัตว์แล้วอยากจะรู้เรื่องของวิธีการที่จะดูแลสัตว์เวลาที่เกิดพิบัติภัยเนี่ยถ้าจะปรึกษาทาง WSPA จะติดต่อช่องทางไหนได้บ้างครับผมก็จะมีรายละเอียดที่อัปเดตอยู่ตลอดเวลานะครับอยู่ตามเว็บไซต์นะครับที่ www.wspathailand.org อันนี้ก็จะมีเข้าไปดูคลิกข้อมูลเรื่องของกิจกรรมข่าวสารแล้วก็เนื้อหาที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ใช่ครับในหลายๆแง่มุมทั้งไม่ใช่เฉพาะในการจัดการด้านภัยพิบัติอย่างเดียวนะครับแต่จะมีเรื่องอื่นๆด้วยอย่างเช่นกิจกรรมองค์กรอื่นๆที่จะกำลังจะเกิดขึ้นนะครับแล้วถ้าผมเองมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสัตว์ต้องการคำแนะนำตรงนี้จะพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่เองมีเบอร์โทรศัพท์นะครับครับติดต่อไปได้นะครับที่เบอร์02ครับ513-0475นะครับผมแล้วก็แจ้งเรื่องกับทางเจ้าหน้าที่ว่าจะติดต่อเรื่องอะไรเขาจะได้ส่งไปให้ถูกแผนกนะครับว่าคุณหมอท่านไหนที่ถนัดเรื่องไหนเป็นพิเศษครับ ครับแล้วคนที่ถ้าสนใจที่จะร่วมบริจาคที่จะสนับสนุนกิจกรรมของทาง WSPA บริจาคช่องทางไหนได้บ้างครับผมก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะรับบริจาคอยู่2ช่องทางหลักๆนะครับช่องทางแรกก็คือการโอนเงินเข้ามาผ่านทางหน้าบัญชีของ World Society for the Protection of Animals นะครับสาขารัชดาพิเศษเป็นธนาคารกรุงศรีอยุธยาครับนะครับเลขที่บัญชี2841244041นะครับแล้วก็อีกแบบนึงก็คือเราจะมีเหมือนกับน้องๆไปขอรับบริจาคนะครับแต่อันนี้จะเป็นลักษณะการบริจาคผ่านบัตรเครดิตนะครับก็จะมี2ช่องทางหลักนะครับแล้วก็เร็วๆนี้เนี่ยในวันที่รู้สึกจะเป็นวันที่25มีนานะครับก็จะมีที่เซ็นทรัลพระราม2เป็นกิจกรรม6ขาวิ่งหาทุนก็คือเป็นน้องหมา4ขาบวกกับเจ้าของอีก2ขานะครับก็ชวนเดินจูงกันไปหาทุนเพื่อการช่วยเหลือใช่ครับก็ในคำถามสุดท้ายแล้วกันถ้าในฐานะที่คุณหมอรัตเองเนี่ยคลุกคลีกับเรื่องของการช่วยเหลือสัตว์เวลาเกิดพิบัติภัยต่างๆมีอะไรที่จะฝากถึงคนที่เลี้ยงสัตว์รักสัตว์บ้างอยากจะให้ทุกๆท่านนะครับมีการเตรียมการนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งที่เราพบเนี่ยท่านมีความพร้อมแต่ท่านไม่ได้เตรียมนะครับอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดบางครั้งท่านมีความพร้อมแต่ท่านไม่เชื่อคำประกาศของภาครัฐว่าให้เตรียมนะให้อพยพออกนะจนกระทั่งนาทีสุดท้ายที่น้ำเข้าบ้านท่านถึงจะยอมออกนะครับเรื่องเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะสร้างความเสี่ยงให้กับตัวท่านเองแต่ว่ามันสร้างความเสี่ยงให้กับทุกคนที่ทำงานทุกคนที่พยายามเข้าไปช่วยเหลือท่านนะครับรวมถึงบุคคลรอบข้างของท่านเองด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดนะครับอยากให้ท่านตระหนักถึงตรงนี้ให้มากๆนะครับ
และนี่ก็เป็นมุมมองจากคนที่ทำงานในการให้ความช่วยเหลือสัตว์กรณีเกิดพิบัติภัยต่างๆนะครับก็จะเห็นว่าเวลาที่เกิดปัญหาขึ้นไม่เพียงแต่ตัวเราเองนะครับที่ได้รับผลกระทบไม่เพียงแต่มนุษย์เท่านั้นแต่ว่าสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงในบ้านสัตว์เลี้ยงใกล้ชิดก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันซึ่งหากตัวเจ้าของสัตว์เลี้ยงตัวเราเองไม่ได้เตรียมเรื่องของความพร้อมนะครับก็จะส่งผลกระทบต่อชีวิตส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจของสัตว์แล้วก็ยังเป็นการสร้างความเสี่ยงสร้างภาระให้กับหน่วยงานอื่นๆที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือเช่นเดียวกันนะครับเวลารักสัตว์นอกจากภาวะปกติแล้วต้องเตรียมความพร้อมเผื่อในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นก็ต้องให้ความช่วยเหลือเขาเช่นเดียวกันกับเป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวเราเหมือนกันนะครับวันนี้รายการจับประเด็นร้อนขอบพระคุณคุณหมอมากนะครับที่ให้เกียรติร่วมรายการเวลาของจับประเด็นร้อนหมดลงแล้วนะครับวันนี้ผมและทีมงานลาท่านผู้ชมด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่คราวต่อไปสวัสดีครับ